อุไรอุเมืองอุไทยเนาะเจริญพรท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั้งหลายผมง่วงขนาดแล้วมันง่วงแล้วบอก วันนี้รายการตามใจผู้ชมก็เข้ารายการช้าไปนิดนึงไม่นิดอะชั่วโมงกว่าต้องขออภัยเพราะว่าตื่นสายวันนี้นอนดึกตื่นสายวันนี้ก็ได้รับความเมตตาจากท่านอาจารย์พระครูโคสิทธิ์ปริยัติยาภรณ์ FC ตัวจริงอีกท่านหนึ่งดังนั้นก็เราจะได้รับฟังเกี่ยวกับประวัติวัดป่าแดงมหาวิหารรวมทั้งการที่จะได้เข้าร่วมโครงการมรดกโลกของจังหวัดเชียงใหม่สำหรับตอนนี้ก็ขอกราบเรียนท่านอาจารย์พระครูโคสิทธิ์ปริยัติยาภรณ์ครับไวสาครับครูบานิมนต์ครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับนิมนต์เลยครับครับขอบคุณมากครับที่เข้าร่วมรายการวันนี้เนาะครับครับอยู่เมืองไทยก็สบายดีนะครับอยู่ที่ไอร์แลนด์เป็นไงบ้างครับไอร์แลนด์ตอนนี้หนาวครับ หนาวมากตอนนี้หนาวมากเชียงใหม่เราก็พอดีนะครับท่านอาจารย์ครับครับนี่ผมก็ห่มผ้าปุ้มปุ้ยหน่อยต้องเกาะไม่หนาวเท่าไหร่แต่ว่าบรรยากาศองค์ความมัวตอนนี้เชียงใหม่เราอ๋อครับทีนี้องศากี่ความอุณหภูมิกี่องศาครับเมื่อไม่ได้ดูเลยของที่นี่3องศาครับต่ำสุด3องศาแล้วสูงสุดก็10 90องศาครับอันนี้อยู่ในห้อง3องศาครับอยู่ในห้องนี่แหละครับ3องศาครับข้างนอกยิ่งต่ำเลยอ๋อเท่ากันครับเท่ากันกับข้างในกับข้างนอกหมายถึงว่าบรรยากาศทั่วไปเสร็จแล้วก็เราข้างในห้องนี้เราก็ก่อไฟให้ก่อไฟให้มันครับมีเตาใช่ไหมครับมีเตาครับเป็นเตาไฟถ้าเตาบ้านเราก็เผาข้าวหลามนะนี่เดือน4จะเผาข้าวหลามพอดีเลยเดือน4ข้าวหลามเพิ่งผ่านไปเมื่อวานเนี่ยครับครับครับเราจะเจอกันเราคุยเรื่องอะไรกันดีเนาะครับวันนี้รายการตามใจครับตามใจท่านอาจารย์ตามใจผู้ชมยังไงก็ต้องขอบคุณท่านอาจารย์นะครับที่ให้เวลาครับตอนนี้เวลาเหลือน้อยนะครับเวลาเหลือน้อยครับประมาณ40นาทีก็คงเข้าสู่ประเด็นนะครับครับตอนนี้ FC เข้ามา1ละท่านสุริยันมีเข้ามา1ละท่านสุริยันคำปาวัดพระธาตุดอยสุเทพอ๋อวัดพระธาตุดอยสุเทพครับ ก็กราบนมัสการครับพระอาจารย์ทั้งสองรูปครับผมอาจารย์เห็นคอมเมนต์ไหมครับไม่เห็นครับไม่เห็นไม่เป็นไรมันเลื่อนยังไงก็ไม่รู้ครับนิมนต์เลยครับวันนี้รายการตามใจผู้ชมภา
ามที่ได้เกริ่นเมื่อกี้ท่านอาจารย์บอกว่าวันนี้เขาคุยกันเรื่องวัดประแดงนะครับครับประวัติเป็นมายังไงแล้วก็สร้างมานานเท่าไรอู่กำเมืองก็ได้กำไทยก็ได้เน้อท่านอาจารย์ครับไทยก็ได้เมืองก็ได้ครับไทยก็ได้เมืองก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้ครับภาษาอังกฤษบอกให้เก่งนะครับก็เมื่อกี้อาจารย์ได้พูดถึงเรื่องวัดประแดงนะครับว่าครับจริงๆแล้วผมมาอยู่วัดประแดงนี่ก่อนหน้านั้นท่านอาจารย์พระครูก็เป็นรักษาการเจ้าวาดครับผมมาอยู่ที่วัดประแดงนี่ปี2542อืมครับเขาผ่านไปประมาณนั้นเข้า25ปีแล้วนะครับครับแล้วก็มาดูวัดประแดงเรานี่ในภาษาบาลีเขาเรียกว่ารัตตะวนารามอืมรัตตะแปลว่าแดงแปลว่าแดงก็แปลว่าวัดแปลว่าป่าอารามก็แปลว่าวัดครับก็แปลตามศัพท์เอาว่าวัดป่าแดงครับ แต่ชื่อตามทะเบียนของสำนักพุทธเป็นวัดป่าแดงมหาวิหารอ๋อครับครับชาวบ้านเขาเรียกวัดป่าแดงครับอืมอืมครับป่าแดงไหนป่าแดงหลังมอเออครับประวัติก็บอกว่าสร้างปี1974ครับสถาปนาโดยพระเจ้าพิรุปราชจัดสรรลำดับที่9แห่งราชไปทีนี้ก่อนหน้าพระเจ้าติโลกราชนั่นก็คงมีอีกหลายองค์นะว่าตั้งก่อนเป็นนั้นครับก่อนหน้านั้นก็มีพระเจ้าสามฟอนแกนนะครับอืมพระเจ้าสามฝั่งแกนคือตามประวัติสร้างถวายคำพิสร้างตรงนี้ก็เป็นของเขาสายสวนดอกเนาะครับถ้าท่านไปเรียนที่ลังกาอืมอืมกลับมาก็มาในสมัยพระเจ้าติโลกราชท่านครองราชพอดีครับก็มาอยู่วัดมณ์เทียนครับมณ์เทียนนะคือเอาไอ้ราชมณ์เทียนน่ะมาสร้างวัดปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่นะครับวัดราชมณ์เทียนอยู่ตรงคำกับวัดโลกมุรีเนี่ยวัดไหนสร้างก่อนครับวัดราชมณ์เทียนกับวัดป่าแดงครับก่อนอ๋อครับมณ์เทียนก่อนมาสร้างวัดป่าแดงก็เรียกว่าแพะป่าตึงว่าครับแพะป่าตึงครับแพะนี่ครับว่าป่าแพะนี่พวกเรานี่คงเข้าใจนะครับแพะแปลว่าป่าเออไม่ใช่ป่าไม่ใช่ป่าไม้แดงเหรอครับต้นไม้ต้นไม้แดงอ่ะอ๋อป่าตึงนะก็ต่อมาไม้แดงเดิมไปงั้นโอ้แล้วก็ต่อมาก็ชื่อไม้มีการปลูกไม้แดงก็เลยชื่อว่าวัดป่าแดงอ๋อตอนแรกเป็นป่าตึงอันประวัติแพทย์เชิงดอยสุเทพครับวัดก็อันเขาบอกว่ามันมี400ไร่นะครับนี่เหลืออยู่17ไร่66ตารางวา
100กว่าไร่แต่ว่าเหลือ47400กว่าไร่400ไร่โอ้โห400เนี่ยอยู่เหลือ17ตารางวา17ไร่66ตารางวา17ไร่6ตารางวาตอนที่ผมมาอยู่นั่นกำลังรวบรวมกำลังหาที่ดินเอกสารเอาที่คืนนะแล้วก็ได้มา3แปลงได้มา3แปลงคือพี่บนวัดน่ะแปลงหนึ่งแล้วก็ที่โบสถ์น่ะแปลงหนึ่งแล้วก็ที่เจดีย์แปลงหนึ่งครับนะที่ได้มาตอนนี้ที่ว่าเหลือ17นี่นะ17นี่มี3แปลงครับก่อนหน้านั้นเอกสารมันไม่มีตอนนี้ที่เจดีย์นี่ไม่ได้เป็นที่ของวัดประแดงนะปัจจุบันนะอ้าวปัจจุบันเป็นวัดร้างอ๋อเป็นวัดร้างร้างก็ขึ้นอยู่กับสำนักงานพุทธศาสนาครับตัวโบราณสถานก็เป็นคนดูความดูแลของกรมศิลปากรเออแม้เวลานี้ที่ดินมันก็มี3แปลงครับไม่รวมตรงที่กลางหมู่บ้านนะครับอืมนั้นโฉนดก็มี3แปลงมีที่ต้องวัด1แปลงเนาะแล้วก็ที่ธรณีสงฆ์2แปลงที่ธรณีสงฆ์2แปลงของเก่าๆที่ว่าสมัยก่อนเนี่ยที่เหลือในแง่ของประวัติศาสตร์ก็คือเจดีย์กลางหมู่บ้านครับเป็นที่บรรจุอัฐิของพระเจ้าสามพระแกนและพระเทวีซึ่งกรมศิลปากรเขาก็ได้บูรณะหลายปีละครับโดยกฎหมายนี่ไม่ใช่ของวัดประแดงนะครับอ๋อเป็นของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติครับก็โดยกฎหมายวัดร้างมันต้องขึ้นกับสำนักงานพุทธแต่ของเราสามแปลงครับในแง่ของประวัติศาสตร์เนี่ยเราก็รวมเจดีย์ข้างหมู่บ้านแต่ในเขตวัดเรานี่ที่ถือว่าเป็นสถานที่สำคัญครับก็คืออุโบสถนะครับครับอุโบสถนี่ก็ยังทำกิจกรรมทางศาสนาอยู่เดิมเนี่ยเป็นที่เผาศพของพระเจ้าสัมพันธ์แกนและพระทีวีพูดภาษาสามัญก็คือเป็นที่เผาศพพ่อกับแม่ของพระเจ้าติโลกราชครับอันนั้นข้างล่างนะครับครับเดี๋ยวนี้ก็พวกชาวบ้านก็อยู่รอบอุโบสถอยู่ในที่ของวัดนั่นแหละที่ของวัดแต่เวลานี้บนวัดเมื่อก่อนเขาเรียกวัดประแดงน้อยเนาะครับตัวนี้พอผมมาอยู่ผมก็ได้พัฒนาวัดถ้าจะคงจำได้ของที่มีอยู่ก็มีวิหารครับมีเจดีย์ครับหอธรรมครับของเก่ามีแค่นั้นนะครับครับปัจจุบันนี้เราได้สร้างบูรณะนะครับบูรณะไอ้วิหารครับบูรณะมา2ครั้งครับส่วนข้างบนเนี่ยก็จะมีกุฏิมีศาลาเฉลิมพระเกียรติแต่รอบๆวิหารนะตอนนี้ก็เราก็พัฒนาทำไอ้คอนกรีตพิมพ์ลายครับครับแต่ที่ได้รับความร่วมมือจากมช.เนี่ยก็จะมีการบูรณะบันไดนาคครับอาจารย์คงนึกออกภาพเก่าๆอ่ะครับสมัยที่อาจารย์อยู่มันเป็นบันไดนาคเก่าเนาะครับ
เดี๋ยวนี้บูรณะเรียบร้อยละจะทำกำแพงขึ้นมาขึ้นมาบนวัดครับ ครับเดี๋ยวนี้ทางวัดก็มีโครงการที่สืบมาจากครั้งก่อนก็คือโครงการมีงานวิจัยครับโครงการศึกษาประวัติศาสตร์พุทธศาสนาและพัฒนาวัดผาแดงอย่างยั่งยืนครับทางวัดได้ขอความร่วมมือไปยังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และคณะกรรมศาสตร์ออกแบบโครงการการใช้พื้นที่ของวัดอันนี้โครงการหนึ่งนะครับครับและอีกโครงการหนึ่งคือโครงการจัดสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์ศิลปราชอันนี้ได้วางศิลาฤกษ์ไปแล้วครับก็อยู่ในช่วงของการดำเนินการทีนี้ศูนย์เป็นศูนย์เรียนรู้เป็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับอาคารไม่ใหญ่เขาจะรวบรวมเอกสารทางประวัติศาสตร์เนาะครับแล้วเรื่องราวของวัดประแดงตอนนี้กำลังรอทางคณะทำงานเขากำลังดำเนินการอยู่นะครับเขาคาดว่าน่าจะในปีนี้น่าจะเรียบร้อยมั้งครับคำว่าเรียบร้อยนี่คือการสร้างศูนย์นะครับส่วนการทำไอ้ปรับพื้นที่นี่น่าจะหลังจากที่เราสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ไปแล้วแต่ว่าจะพัฒนาพื้นที่รอบๆอุโบสถข้างล่างครับตรงนั้นจะมีการสร้างเป็นลานอนุสาวรีย์ของพระเจ้าสามพันแก่และอนุสาวรีย์นะครับร้านค้าชุมชนอันนั้นคือในอนาคตครับมีร้านค้าชุมชนด้วยครับแต่ที่ล่าสุดนี่ก็คือทางจังหวัดเชียงใหม่เราเนี่ยครับกำลังเสนอเชียงใหม่เรียกว่าขึ้นบัญชีชั่วคราวนะครับครับเพื่อเสนอเป็นมรดกโลกต่อยูนิสโกครับครับแม้ว่าพื้นที่เมืองเก่าอ่ะท่านที่เคยมาเชียงใหม่เราเมืองเก่าเรามีประตูเมืองมีป้อมมีอะไรในเมืองนั้นรวมด้วยแต่ว่าจะรวมมาวัดสำคัญสำคัญเนี่ย8วัดไปด้วยนะครับครับวัด8วัดนี้จะอยู่ในเขตเมืองเก่าและนอกเมืองอย่างวัดนั้นก็คือวัดเชียงมั่นนะครับวัดเชียงมั่นมันในเขตราชฐานของพระเจ้าเมียงรายวัดอีกวัดหนึ่งที่เมื่อเช้าเนี่ยผมก็ไปนะครับผมไปดูพิพิธภัณฑ์ครับคือวัดอินทขินวัดอะไรนะวัดอินทขินสะดือเมืองอ๋อสะดือเมืองครับวัดสะดือเมืองวัดอินทขินสะดือเมืองเอาแล้วต่อมาก็วัดพระสิงห์วัดพระสิงห์วัดพระสิงห์นี่หนึ่งสามเดิมเนี่ยมันมีพระสายฮาลีคุณชัยเนาะมาอยู่วัดพระสิงห์ครับสายพื้นเมืองเดิมแล้วก็มีวัดเจดีหลวงวัดสวนดอกเจดีหลวงสวนดอก5สวนดอกนี่สายรามันคราวนี้ยอดครับแล้วก็วัดเจ็ดยอดแล้วก็ผาแดงผาแดงนี่สายสิงห์โหนประแดงสายสิงห์โหนพระธาตุดอยสุเทพพระธาตุดอยสุเทพ8วัด8วัดเป็นว่าวัดเดิม
จริงๆนั่นก็เริ่มแรกจากวัดเชียงมั่นอินทขินพระสิงห์เจดีหลวงสี่วัดนี้อยู่ในสมัยของพระเจ้าแสนเมืองมาพระเจ้าแสนเมืองมาโอ้แล้วก็มีมันมีความจริงมันมีวัดหัวข่วงอีกวัดหนึ่งครับมีวัดหัวข่วงอีกวัดหนึ่งแต่เขาตัดไปเหลือสี่วัดแล้วก็ห้าวัดสวนดอกนี่มาหลังสมัยพระเจ้ากืนาแล้วก็ไปเจ็ดยอดสมัยพระเจ้าติโลกราชทีนี้ปัดแดงนะครับปัดแดงสมัยพระเจ้าอะไรครับปัดแดงก็เป็นติโลกราชนี่ติโลกราชครับติโลกราชปัดแดงเนี่ยสร้างก่อนวัดเจ็ดยอดนะจ๊ะครับสร้างก่อนวัดเจ็ดยอดตามตำนานของวัดเจ็ดยอดนี่เขาบอกว่านำเอากิ่งโพมาจากวัดปัดแดงครับครับปลูกที่วัดเจ็ดยอดทำไมว่าวัดพระแดงกับเจ็ดยอดนี้เป็นสายลังคาวงสายชิงหนเหมือนกันสายชิงหนพอพระที่มาทำสังฆทานเนี่ยก็สายพระแดงเนี่ยสายพระแดงครับที่สังฆทานครับทั้งที่แปดของโลกคือมันถ้าสายสวนดอกเนี่ยมาจากประเทศพม่าลามันลามันสายลามันเนี่ยจากมัตตมะมัตตมะครับจำมัตตมะอันนี้มาก่อนมาก่อนมาสมัยพระเจ้ากืนาก็ได้ความว่ามาจากพระเจ้ากืนาแล้วก็ได้พระธาตุเนี่ยมาจากสุโขทัยนำพระธาตุมาจากเมืองปางจามครับที่สุโขทัยครับที่สุโขทัยมาท่านสุมาณะนี่จะมาอยู่ที่วัดพระยืนก่อนที่ลำพูนอ่ะครับประมาณ2ปีมั้งแล้วก็มาอยู่เชียงใหม่เราเนี่ยดูมาสร้างวัดสวนดอกวัดปุพพารามครับแล้วก็นำพระบรมสารีริกธาตุมาบรรจุเจดีย์ที่วัดสวนดอกครับและพระเจ้านาก็อนาถนาพระสารีริกธาตุไปบรรจุที่วัดโดยสุเทพท่านอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงว่าเรื่องที่เขาเสนอวัดแปดวัดเนี่ยอะไรเป็นเกณฑ์ในความเห็นของอาจารย์นะผมว่าประวัติศาสตร์เป็นเกณฑ์ครับประวัติศาสตร์ครับในแง่ประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ในด้านอารยธรรมทางพระพุทธศาสนานะครับอย่างที่วัดแสดงนี่มันมีเคสอันหนึ่งนะทางมรดกโลกเขาบอกว่าถ้าวัดใดวัดหนึ่งที่ได้จดทะเบียนขึ้นเป็นมรดกโลกแล้วเนี่ยแล้วจะทำอะไรให้เป็นประโยชน์แก่ชุมชนครับผมก็คิดว่าโครงการที่ทำการใช้พื้นที่ก็ดีการสร้างศูนย์การเรียนรู้ก็ดีสร้างพิพิธภัณฑ์ก็ดีนายพอไปครับน่าจะมาเสริมความเป็นมรดกโลกได้อืมครับแต่ของวัดพระธาตุดอยสุเทพนี่จะมีอยู่สองอย่างนอกจากในแง่ของประวัติศาสตร์พระบรมธาตุดอยสุเทพแล้วก็ยังมีครูบาเจ้าศรีวิชัยโยงเข้ามาด้วยในฐานะที่เป็นผู้สร้างถนนขึ้นดอยสุเทพเนี่ยซึ่งที่ทางครับทางจังหวัดภาคเหนือก็จะเสนอเป็นบุคคลสำคัญเสนอแล้วครับเสนอเป็นบุคคลสำคัญอันนั้นก็ขององค์การสหประชาชาติเหมือนกันแต่ว่าเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งต่างคนเป็นคนละหน่วยงานกันกับมรดกโลกนะครับก็เสนอไปพร้อมๆกันก็เลยโยงเข้ามาในมรดกโลกก็คือการสร้างถนนขึ้นดอยสุเทพของครูบาเจ้าศรีวิชัยครับที่จะเป็นมรดกโลกนี้นะครับการสร้างทางด้วยครับ
รวมเอาพระธาตุดอยสุเทพด้วยครับพระธาตุดอยสุเทพเป็นแง่ประวัติศาสตร์ของมรดกโลกเพราะว่าแต่ละวัดเนี่ยเขาคงเอาพระธาตุเป็นหลักหรอกผมว่านะครับพระสนดอกก็พระธาตุเจดีย์หลวงก็น่าจะพระธาตุเหมือนกันนะครับเจดีย์หลวงก็พระธาตุเหมือนกันวัดสิงห์ก็พระธาตุเหมือนกันเนี่ยพระสิงห์ครับพระธาตุโบสถ์นะโบสถ์สองสงฆ์แล้วก็วิหารที่ครูบาเจ้าศรีวิชัยสร้างของวัดพระสิงห์เจดีย์หลวงนี่ก็รวมวิหารด้วยครับวิหารที่ครูบาสร้างกับเจดีย์รวมเจดีย์หลวงครับด้วยเจดีย์หลวงเป็นหลักพระธาตุดอยสุเทพก็วัดบรมธาตุสุวรรณเจดีย์เป็นหลักวัดพระสิงห์นี้จะไม่เน้นเท่าไหร่เรื่องเจดีย์ก็จะเน้นเรื่องวิหารประวัติของครูบาที่สร้างวิหารก็มันชื่อวัดมันบอกครับชื่อวัดมันบอกก็เลยเน้นวัดมากกว่ารวมวิหารอุโบสถแล้วก็ไม่มีที่ไหนด้วยอุโบสถสองสงฆ์เนี่ยนะแล้วก็เจดีย์ครับวัดพระสิงห์ก็มีแห่งเดียวครับมีแห่งเดียวรู้สึกว่าจะเป็นในโลกด้วยนะไม่ใช่เฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่ในประเทศไทยไม่มีที่ไหนว่าโบสถ์มีได้สองสงฆ์เนี่ยอาจารย์ครับมันใช้ยังไงสองไปนะคือใช้พร้อมกันภิกษุณีสงฆ์นะภิกษุณีสงฆ์สมมติว่าวันพระเนี่ยฟังปาติโมกเนี่ยทั้งภิกษุณีสงฆ์ทั้งภิกษุสงฆ์ขึ้นพร้อมกันแต่ว่าอยู่กันคนละฝากมีพระพุทธรูปอยู่ตรงกลางทางด้านเหนือเป็นผมไม่แน่ใจนะเหนือหรือใต้นะเหนือเป็นภิกษุสงฆ์แล้วก็ทางด้านใต้เป็นภิกษุณีสงฆ์ว่าอยู่คนกันว่างั้นน่ะคือมีพระพุทธรูปขั้นกลางขั้นกลางครับมีพุทธรูปขั้นกลางแล้วก็ทางด้านเหนือก็เป็นบริเวณที่พระสงฆ์นั่งทางด้านใต้ก็มีภิกษุณีสงฆ์นั่งอย่างเงี้ยครับการบวชลักษณะอย่างเงี้ยอาจารย์มีสมัยไหนแต่ผมยังไม่ค่อยเข้าใจนะเนี่ยอันนี้ผมยังไม่ได้รายละเอียดคงจะต้องคอยฟังถ้าอนุมัติออกมาครับผมก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าเอ๊ะมันมีมาตั้งแต่สมัยไหนอ่ะอืมแต่ตั้งแต่ยุคก่อนมั้ยก่อนสมัยที่เป็นที่มาจากอลีบุญชัยมั้ยโบสถ์สองสงฆ์โบสถ์สองสงฆ์นี่มันก็มีมาตั้งแต่สมัยโน้นละครับสมัยพระเจ้าแสนเมืองมาน่าจะเป็นการอันนี้ต้องรายละเอียดนี่ไม่ทราบครับต้องขออภัย ว่าขึ้นต้องมีข้อมูลเพิ่มจากที่เขากำลังทำกันอยู่ตอนนี้ครับนี่ก็มีโอ้คุณยมประดิษฐ์เป็งเรือนคุณยมประดิษฐ์เป็งเรือนคุณยมไพศาลที่เป็นนักเขียนบทประพันธ์เขียนข้าวอ่ะข้าวห้ำที่เขียนข้าวห้ำประดิษฐ์เป็งเรือนนี่เขาเขียนข้าวที่ผมส่งซอขึ้นเมืองพระราชประวัติของพระเจ้าศรีโลกราชให้ท่านอาจารย์ครับที่แต่งซอซอที่สีหมื่นเมืองยองกับปุยฝ้ายซออาจารย์ประดิษฐ์เพียงเดือนตอนนี้เข้ามาในรายการแล้วก็มีทศธรรมทานังวิเชียรธาตุอินจันอาจารย์ไพศาลที่อยู่มจร
ไพศาลศรีวิชัยอาจารย์ศรีวิชัยครับใช่ฮะนี่น่าจะรู้ประวัติดีอาจารย์ประดิษฐ์นี่น่าจะรู้ดีเรื่องของบทสองอาสจงาฆร์ยเร์ื่องวปัดรพระสิงห์เรื่องเจพ่อดีย์วัดพระสิงห์ครับพ่อครูประดิษฐ์นี่เป็นผู้แต่งข้าวซอนี่นะอาจารย์ครับแต่งข้าวซอแล้วพ่อครูศรีหมื่นเป็นคนซอเนาะซอเนี่ยผมเอาออกรายการวิทยุ92ไปแล้วนะอ๋อครับครับครับแล้วก็แชร์ให้กับเพื่อนที่เป็นเพื่อนในเฟซอ่ะครับความจริงวันนี้ว่าจะเอาซอมาเปิดออกด้วยแต่ว่ามันไม่มีเวลาละเวลาเดี๋ยวน้เดอี๋ยยวเนาเดะี๋ยวคราวหลังเดี๋ยวคราวหลังเดี๋ยวคราวหลังต้องเอาต้องอนุโมทนากับพ่อครูประดิษฐ์เนาะโอ้สาประธดุิษฐ์เป็งพระครูทีป่ระดิษฐ์คพระครูำรป้รอะงดิษนฐ์ะร้องอ่ะฮะคำร้องซอนะเขาเขียนเองแหละเป็นคนเขียนเป็นคนเขียนซอแต่ว่าพ่อครูศรีหมื่นเมืองยองกับแม่ครูปุยฝ้ายเนาะสันทรายปุยฝ้ายปุยฝ้ายสันทรายหรือแม่แตงอ่ะปุยฝ้ายมะลิวันปุยฝ้ายมะลิวันแม่แตงเนาะสันทรายมั้ง ตายละมันแน่ใจอันนี้ต้องคือพระครูประดิษฐ์บอกละ พ่อครูประดิษฐ์ไม่รู้มีคุณสี่หมื่นนะรู้เพราะคุณสี่หมื่นเขาเป็นคนประสานงานอ๋อสิว่าพระครูสีหมื่นนี่สอประวัติของครูบาโสภาวัดฝายหินด้วยครับเหรอครับแต่ว่าตอนนั้นคู่ไม่ผมลืมไปคู่กับใคร พระครูสีหมื่นเมืองยองสี่หมื่นเมืองยองนี่ซอครูบาวัดฝ่ายหินล่ะครับประวัติของครูบาวัดฝ่ายหินประวัติวัดด้วยวัดฝ่ายหินแล้วก็ครูบาวัดฝ่ายหินครูบาโสภาถ้าอาจารอย์ภฟััยงสซาอรแทล้ัวเป็นไงเสียงพูดเสียงเหมือนใครเสียงแม่ครูโบซอนนะหมายถทึงำนองอ่ะอ๋อครับคุยครับไปไปอืมแต่ว่าพ่อครูประดิษฐ์คอมเมนต์อะไรบ้างยังไม่มีคอมเมนต์ครับเดี๋ยวต้องขอพ่อครูประดิษฐ์คอมเมนต์นั้นมาเข้ามาโดยเฉพาะเรื่องที่กำลังคุยกันคือวิหารสองสงฆ์เอ้ยโบสถ์สองสงฆ์วัดพระสิงห์ถ้าพ่อครูจะมีเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิหารสองสงฆ์วัดพระสิงห์ก็ขอเชิญคอมเมนต์เข้ามาเนอะ อาจารย์วิผมอาจารย์ไพศาลก็ได้อาจารย์อาจารย์ไพศาลก็ได้ไพศาลไม่รู้หรอกไพศาลนะไพศาลไม่ได้บวชฮะไพศจาะลไม่ไม่อาจจะรู้เกี่ยวกับอาจเปิ่นจะอ่านจะได้อ่านประวัติกันผมรอเพิ่มเติมหน่อยนะอาจารย์ครับครับครัเบรื่องศพเนี่ยครับโดยจากที่ผมมีความคิดอะว่าจะทำยังไงให้คนเขารู้จักพระเจ้าติโลกราชครับผมก็เคยประกวดข้าวนะอ๋อเรื่องกองทุนติโลกราชเนี่ยครับรู้สึกพ่อปู่ประดิษฐ์เขาก็จะมาร่วมด้วยในครั้งนั้นนะอืมทีนี้ที่มาเนี่ยที่จริงซอนะเอกสารเนี่ยมันมาหลายปีแล้วครับผมนึกได้ว่าทางมจรเนี่ยอาจารย์ลุงทิพย์ข้าหารครับเขาเคยทำหลักสูตรเกี่ยวกับพระเจ้าติโลกราชเป็นหลักสูตรท้องถิ่นเนี่ยนะครับผมเลือกได้ผมก็ถามอาจารย์ลุงทิพย์ไปบอกว่าเอกสารยังมีไหมแกก็ไปค้นก็ได้เอกสารเนี่ยซอเนี่ยครับซอที่พ่อครูประดิษฐ์เป็งเรียนที่แต่งเนี่ยครับผมว่าจะได้หลายสิบปีแล้วผมออกจากมชรมามัน10 ปีแล้วเนี่ยอืมครับครับตอนนั
ท่านทำตั้งแต่สมัยพระครูพิพิธสุทธาธรเป็นรองอธิการนะอืมนานแล้วเนี่ยทำที่จริงเนี่ย อาจารย์ลุงเทพเขาต้องการเผยแผ่ไปจ้างเขาบันทึกเสียงแต่ไม่ประสบผลสำเร็จ เนี่ยสำเร็จตอนมายิบัตรแสดงเนี่ยทำในนามของทุนพระเจ้าติโลกราชเนี่ยโอ้ผมไปที่โรงพยาบาลไปเจอคุณสีหมื่นพอดีอืมคุยกันก็เลยวานแกว่าช่วยเป็นธุระให้หน่อยแล้วก็มีการบันทึกเสียงเนี่ยก็ได้ออกเผยแผ่เนี่ยต้องขอบคุณอาจารย์ลุงทิพย์กล้าหาญด้วยนะจากมจรเราครับครับคิดถึงอาจารย์ลุงเทพอยู่อาจารย์ใหม่อาจารย์ใหม่อาจารย์ใหม่อาจารย์ไพศาลนี่อืมเขาอยู่คลุศาสตร์ครับก็พระครูประดิษฐ์ก็คงฟังอยู่บ้างตอนนี้เนาะติดตามอยู่ติดตามอยู่ติดตามอยู่ได้ไปเยี่ยมพ่อครูที่บ้านอยู่โอ้คุยกับอาจารย์อาจารย์ลุงเทพก็จะพานิสิตไปพบพ่อครูประดิษฐ์พูดถึงอาจารย์ลุงเทพอาจารย์ไพศาลก็นึกถึงอาจารย์ถาวรเสาศรีจันทร์นึกถึงคิดถึงอาจารย์ถาวรเสาศรีจันทร์ไปอยู่สวรรค์แล้วไปอยู่สวรรค์เราก็ผมแผ่เมตตาให้แล้ว ครับยังผมส่งอาจารย์ครับผมส่งซอเนี่ยไปให้อาจารย์วิศวัตขอให้แกเอาลง YouTube น่าจะเอาลงเรียบร้อยแล้วอย่างครับอันนี้แกต้องขอภาพพระเจ้าติโลกราชภาพวัดป่าแดงวัดที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องอ่ะเรื่องที่พระครูประดิษฐ์แต่งไว้น่ะมันได้เกี่ยวข้องกับวัดเจ็ดยอดเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์คือชำระพระไตรปิฎกครับก็ยังมีวัดแดงเนาะครับเมื่อเช้านี้ผมก็ไปดูที่พิพิธภัณฑ์อบจที่เขาสร้างวัดยินตะขินนะครับว่าเป็นเรื่องราวของพระเจ้าติโลกราชครับโอ้โอ้ผมยังไม่เคยเข้าไปดูอืมก็ได้ข้อมูลเยอะอยู่เกี่ยวกับพระเจ้าติโลกเกี่ยวกับพระเจ้าติโลกละก็ไปวัดเจ็ดยอดครับไปทักที่วัดเจ็ดยอดแล้วลูกพวกนี้ผมจะมอบให้ท่านพระครูสมุวิศวัตแล้วก็จะไปลง YouTubeคล้ายก็เป็นภาพสไลด์อ่ะซอก็ซอไปด้วยภาพมันก็ปรากฏไงอาจจะมีภาพวัดเจ็ดยอดมีภาพของวัดป่าแดงมีภาพอะไรที่เกี่ยวข้องในเนื้อหาของซอครับครับแล้วก็จะมีอัฐิเจดีย์ที่วัดเจ็ดยอดที่พระเจ้ายอดเชียงรายเนี่ยได้บรรจุอัฐิแล้วก็อังคารของพระเจ้าติโลกราชด้วยจะมีปรากฏครับนี่กำลังดำเนินการครับท่านที่ติดตามนี่อาจจะฟังจากขึ้น FM 92.25 ได้ในซอนะครับต่อเรื่องราชประวัติพระเจ้าติโลกราชและติดตามที่ YouTube นะครับท่านพระครูสมุวิศวัตกำลังดำเนินการเนาะครับครับครับกำลังผมจะส่งรูปไปให้แกอยู่ยังไม่ได้ส่งก็คิดว่าเดี๋ยวคิดว่าต่อไปจะสมบูรณ์ในเรื่องของการเผยแผ่เอาซอออกด้วยใช่ซอเรื่องพระราชประวัติพระเจ้าติโลกราชถ้าต้องให้ลง YouTube แล้วก็ทำให้มีตัววิ่งอยู่ข้างหน้าด้วยใช่ และจะมีภาพมันจะมีภาพแบบสไลด์อ่ะนะครับต้องอินเสิร์ตภาพต่างๆเข้าไปครับนั่นนะภาพจะเป็นภาพที่เกี่ยวกับวัดสำคัญที่พระเจ้าติโลกราชท่านได้มีส่วน
ัดเจ็ดยอดเป็นที่สำหรับพระไตรปิฎกครับวัดป่าแดงครับผมก็กำลังรวบรวมภาพอยู่อืมครับครับทีนี้อยากจะขออยากจะขออาจารย์พูดถึงเรื่องของวัดป่าแดงเพิ่มเติมในส่วนของพระเจ้าสามฝั่งแกนครับคือพระเจ้าสามฝั่งแกนนี่เป็นพระราชบิดาของพระเจ้าติโลกราชโอ้ครับครับคือถ้าที่ไปศึกษาลังกาเนี่ยไปในสมัยของพระเจ้าสามฝั่งแกนนะครับอืมครับประมาณ25ลูก ไปน่าจะตอนพระเจ้าสามฝั่งแกนให้ทุนสนับสนุนผมบอกเรียกว่าทุนเล่าเรียนหลวงนะสมัยนั้นนะ ครับพระเจ้าแกนเออาที่ไปเรียนกาเนี่ยแต่ท่านจบมาเนี่ยพอจารังการมาท่านก็มาเผยแผ่พุทธศาสนาตามทางที่ท่านมานั้นตั้งแต่ถึงเมืองไทยเลยก็สร้างวัดมาตลอดโอ้เริ่มใสอืมกลับจนมาถึงเชียงใหม่เนี่ยมาสมัยของพระเจ้าติโลกราชสร้างวัดมาสร้างวัดมาตั้งแต่พอจะมีหลักฐานไว้บ้างไหมครับอาจารย์จังหวัดไหนขึ้นมาบ้างมีครับมีอยู่ในหนังสือผมพิมพ์อยู่เป็นงานบทความทางวิชาการของดร.วิโรจน์อินทนนท์โอ้ครับครับเนี่ยผมเคยเชิญแกมาออกรายการของเราไปอยู่ช่วงก่อนนะอืมแต่ว่าเอาเก็บไว้ปรากฏว่าไวรัสกินหมดครับเดี๋ยวไม่เป็นไรยังมีเวลาอยู่เดี๋ยวต่อไปเชิญมาใหม่เชิญอาจารย์คุยกับอาจารย์ดร.วิโรจน์แล้วว่าจะเชิญแกมาพูดในรายการอาจจะรายการบันทึกในรายการของเราเนี่ยใน92ก็ดีครับครับในแกเล่าแกตามบทความที่แกนำเสนอว่ามาถึงเมืองนั้นมีคนเลื่อมใสบวชจำนวนเท่านั้นเสร็จแล้วก็มอบให้คนนั้นดูแลวัดแล้วแกก็เดินทางต่อมาดูมาเมืองนั้นคนเลื่อมใสก็บวชก็สร้างวัดก็ให้คนดูแลให้ก็มาจนมาถึงเชียงใหม่นะครับครับเหมือนครูปาศรีวิชัยอ่ะอืมสร้างวัดเป็นแล้วก็เป็นนักบุญที่มีบารมีในการสร้างวัดเพราะญาณคัมภีร์นะท่านอาจารย์ครับครับจริงๆแล้วเป็นคนเชียงใหม่แล้วเนี่ยนะเกิดที่นันทารามเนี่ยเกิดที่นันทารามเป็นรูปเดียวกันกับที่เขียนปัญญาสัจชาดกหรือเปล่าไม่รู้นะครับรู้สึกจะญาณคัมภีร์นี่นะเขียนปัญญาสัจชาดกผมไม่แน่ใจผมยังไม่เคยเห็นนะครับแล้วก็มีผลงานถ้าไม่ใช่ปัญญาสัจชาดกก็เป็นอันนั้นครับมหาสันติงหลวงครับมหาสันติงหลวงนี่ก็รู้สึกว่าถ้าผมก็จำไม่ได้มันย้ำว่าน่าจะเป็นญาณคัมภีร์นี่แหละของศีลวังโสมั้งบริยานญาณักไกมหาสันติงหลวงศีลวังโสเลยพระเจ้าติโลกถ้าศีลวังถ้าศีลวังโสเป็นผู้เขียนญาณคัมภีร์ไอ้เดี๋ยวมหาสันติงก็ญาณคัมภีร์ก็ปัญญาสัจชาดกอันนี้แหละสลับกันอยู่นี่แหละท่านญาณคัมภีร์นี่ท่านเป็นนักเผยแผ่เนาะโอ้ทีนี้ตัวยงนักเผยแผ่ตัวยงเลยทีนี้ท่านมามรณภาพที่ลำปางตอนนี้อยู่อำเภอเมืองปานครับท่านเป็นไข้มาเรียมรณภาพอ๋อเป็นไข้มาเรียปุกูอ่ะครับผมไปที่วัดนี้แล้วทางวัดเขาเรียกตอนนี้เป็นวัดบ้านขามเขาก็เลยเอาอุบาเจ้าศรีวิชัยก็เอาอัฐิของท่านญาณคัมภีร์เนี่ยมาบรรจุเป็นอัฐิเจดีย์อยู่ที่วัดบ้านขามครับอำเภอเมืองปานนะครับแต่ทางวัดอารามเนี่ยท่านเจ้าวาดท่านพระครู
ท่านบุญธรรมอ่ะสมณศักดิ์ผมจำไม่ได้อืมท่านไปทอดพระป่าทอดกฐินไปสนับสนุนวัดนี้ตลอดนะโอ้ครับเพราะวัดอารามเนี่ยเป็นวัดที่บ้านเกิดมาเนี่ยท่านญาณคัมภีร์เป็นบ้านเกิดถ่ายรูปไว้นะครับลำเป็นรูปหล่ออืมอืรูปหล่ออยู่ที่วัดนันทารามครับน่าจะก่อนน่าจะก่อนพระสิริมังคลาจารย์นะครับหรือว่าสิริมังคลาจารย์หลังคือสมัยพระเมืองแก้วอ๋อครับครับสมัยพระเมืองแก้วอืมเอ๊ะสมัยของสมัยพระเจ้าศรีโลกราชเนี่ยครับญาณคัมภีร์เนี่ยพระเมืองแก้วนี่ก่อนศรีโลกราชเนาะหลังดิโอ้หลังครับหลังหลังดิเป็นหลานด้วยโอ้เป็นเมืองแก้วเนี่ยครองอ่ะยุคที่อาจารย์ว่านั่นแหละไอ้ที่มังคลาจารย์ครับที่รถจันทร์มังคลาธิปนีนะมังคลาธิปนีครับแต่ว่าปัญญาสาชาดกนะหลังจากที่มีการชำระพระไตรปิฎกแล้วไงอ๋อครับหลังทางวิชาการหลังวัดเจ็ดยอดและอีกรูปหนึ่งที่ในคำนำหนังสือเนี่ยเขาเขียนว่าแต่งหนังสือที่วัดตาแดงมหาวิหารคือชินาการมาลิปกรคือท่านรัตนปัญญาเถระชินการบาลีปกรณ์ท่านอาจารย์เคยอ่านไหมที่อาจารย์แสงมนวิทูลเขาแปลนะก็เห็นแวบๆแต่ว่าไม่ได้อ่านไม่เคยมีเวลาอ่านท่านเนี่ยคือผู้รจนาหนังสือเล่มนี้ครับเป็นพระลานะเนี่ยนี่คือผลพวงจากการชำระพระไตรปิฎกในยุคนั้นครับเพราะฉะนั้นท่านคัมภีร์นี่ถือว่าเป็นอะไรอ่ะเป็นถ้าจะบอกภาษาเราเรียกว่าเป็นยังเติร์กนะ ยังเติร์กกันมากว่าแนวปฏิบัตินี่ถามว่ายุคนั้นถ้าเราจะมองกันว่ามีนิกายพื้นเมืองเนาะอย่างสวนดอกเป็นที่สายสวนดอกที่เขาในหนังสือที่เขาระบุอ่ะบอกว่าหลายส่วนดอกนี่มีการอะไรใช้ไม่เท่าเวลาบินบาตอะไรเงี้ยแล้วใส่หมวกเมืองห้องว่อมนะครับ คือหมายก็ว่าย้อนยานทางพระมวินัยไงก็ถึงพระรุ่นใหม่เนี่ยก็เลยไปเรียนมาจากลังกาลังกาก็ถือว่าไปได้พุทธศาสนาแบบบริสุทธิ์มาไงอืมอืมนี่คือเป็นนักปฏิวัติเป็นยังเติบโอ้เป็นใหม่ขนาดเป็นพระรุ่นใหม่เหมือนเนี้ยกับคนรุ่นเก่าตอนนี้แหละอืมครับทีนี้ก็หมายถึงว่าบาดแดงเป็นพระโอนเติบรุ่นเก่าสายปลาไอสายสวนดอกอ่ะสายสวนดอกมาก่อนแล้วก็จากศรีลังกามาป่าแดงเจ็ดยอดนี่เป็นยังเติ๊กรุ่นยังเติ๊กเพราะว่าเป็นในสายตรงอ่ะที่ไปเรียนจากลังกาอืมสาย